สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังรายการ Color Life ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นครับโดยไม่ใช้นางรามพิสติเสวีวิมลและผมสมเกียรติทุนานิติพงศ์ครับวันนี้กินอย่างสมเกียรตินะครับผมอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะมาที่นี่ของกินอร่อยเยอะมากแต่ถ้ามาถึงหาดใหญ่แล้วเขาบอกว่ามีร้านนึงมีทั้งอาหารอีสานขนมจีนและหลากหลายอาหารมากลอยจังหู้นะฮะชื่อร้านตำพยากรนี่ส้มตำปลาเผาผัดไทยรับเสด็จนะครับเปิด11โมงถึง4ทุ่มวัวปิด3ทุ่มเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันนี่มีเสียงซีเสียงรักด้วยนะเสียงซีเสียงรักมักทำนายว่าใบที่9ไม่ใช่ไปต้องร้องเพลงเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านนะครับไปเจอเจ้าของร้านแล้วไปกินอย่างสมเกียรติกันที่ร้านตำพยากรตามมาเลยนี่นั่งอยู่ในร้านคำพยากรณ์แล้วนะครับร้านนี้ผมเรียกว่าใครที่มาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับอยากทานอาหารหลากหลายอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารอีสานนะครับซึ่งปกติแล้วมาภาคใต้นะครับอาหารใต้เราก็จะได้กินแบบเยอะมากมีหลายร้านมากแต่ร้านคำพยากรณ์เนี่ยเขาเอาอาหารอีสานเป็นตัวยึดตัวหลักแล้วก็มีอาหารใต้มีอะไรผสมผสานกันไปต้องคุยกับเจ้าของร้านครับวันนี้เราอยู่คุณสรจักรสวัสดีครับพี่จักรสวัสดีครับขออนุญาตให้พี่จักรนะครับเพราะว่ารู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วพี่จักรร้านตำพยากรณ์อ่ะมันไม่ชื่อตำพยากรณ์แรกเริ่มทีเนี่ยทำเรื่องการพยากรณ์ก่อนหมายถึงว่าก็คือมีหมอดูมีสินแสมีอะไรมานั่งที่ร้านนี่เหรอครับนั่งที่ร้านแต่อยู่ร้านเก่าอีกร้านหนึ่งครับร้านที่ไม่ช้อนนั่งลำปลายใช่พี่สติเสวยมุนเข้ามากินแล้วอุ้ยนำอร่อยนะฮะแล้วก็ตอนหลังลูกค้ามาดูหมอครับมาเช็คดวงมาปรึกษาเนี่ยเยอะพอเยอะเสร็จหิวมานั่งรอรอคิวกว่าจะได้ดูก็ถามว่ามีอะไรให้กินบ้างเราก็ทำต้มตำเป็นอาก็ตำให้กินง่ายๆที่เรามีในครัวบ้านเราจะไปก็คือว่าลูกค้าพี่จับเป็นหมอดูด้วยป่ะไม่ได้ดูฮะมีคนสวดอีกคนมาดูอ๋อที่เมื่อกี้เจอแล้วคุณตาครับเป็นคนมาดูหมอเยอะคนอยากกินของเยอะพอลูกค้าทานแล้วติดใจอาจารย์สติมาทานแล้วไม่ใช้นางรำไม่ใช้นางรำนะครับมอบป้ายให้เปิดพิสดารเปิดพิสดารลูกค้าก็ยิ่งเยอะเยอะขึ้นนะฮะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะลูกค้าก็ถามส้มตำร้านไหนใจหนังไหนดีก็เลยตั้งชื่อเป็นตำพยากรณ์เพื่อสอดคล้องกับการพยากรณ์ที่มีเพราะฉะนั้นร้านตำพยากรณ์เนี่ยเริ่มจากการที่เรามีคุณหมอดูเนี่ยเขามานั่งดูแล้วก็มีลูกค้ามานั่งดูกันเยอะจนมีตำส้มตำทำอาหารง่ายๆกันจนกลายเป็นตำพยากรณ์ใช่แล้วก็ย้ายมาที่นี่เพราะว่าที่ร้านเก่าเป็นร้านเล็กก็หมอสำหรับดูหมอดูเจออาจารย์เฉยพอเป็นอาหารเริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆลูกค้าก็ไม่มีที่จอดรถก็เลยต้องโยกมาที่นี่ที่ก็เลยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเส้นหมอเส้นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร้านใหม่ที่เปิดนานหรือยังพี่ชายเปิดมาประมาณ2ปีแล้ว2ปีแล้วนะที่ร้านเก่าเนี่ยก็อยู่มาประมาณ2ปีแล้วมันจะเลือกอาหารอีสานเป็นอาหารหลักชอบหมายถึงว่าพี่จักรเนี่ยชอบพี่จักรคนใต้หรือคนอีสานคนจริงๆเป็นคนกรุงเทพครับแต่ไปอยู่ใต้นานมากหลายแต่คุณตาที่เป็นผู้ส่วนที่เป็นคนใต้เป็นคนใต้เป็นคนตลาดที่ว่าโอ้เพราะนั้นเราก็เลยเอาอาหารอีสานที่หากินยากเนี่ยใช่จริงๆไม่ยากหรอกเพราะว่าร้านอร่อยหายากเพราะว่าพื้นที่มันไม่ใช่อีสานก็เลยเอาส้มตำเอาอาหารอีสานเป็นหลักครับแล้วก็ตามไปด้วยหลากหลายอาหารเอางี้พี่จักรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาดูว่ากินอย่างสมเกียรติวันนี้นะครับพี่จักรหรือพี่สรจักรนะครับมีอะไรให้เรากินบ้างนี่มาดูกันว่ากินอย่างสมเกียรตินะครับเรามีอะไรให้กินบ้างกับร้านตำพยากรณ์เริ่มจากตรงนี้เลยพี่จักรจากบ้านเราก่อนอาหารภาคใต้อันนี้เป็นขนมจีนห้าน้ำครับห้าน้ำมีน้ำอะไรบ้างครับก็น้ำนี่ครับอันนี้เลยอันนี้น้ำพริกน้ำพริกถั่วนะน้ำพริกถั่วนะครับอันนี้แหละครับอันนี้เป็นน้ำยาป่านะฮะน้ำยาป่าเนี่ยแกงไก่นี่แกงไก่แกงเขียวหวานไก่แกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักด้วยมีหากินยากตายนะอันนี้ไตปลานะฮะอันนี้ไตปลาอันนี้น้ำยากะทินี่ห้าอย่างห้าน้ำนะครับแต่ที่สำคัญที่ผักไม่ว่าอยู่ในป่านะนึกว่ากินอยู่ในป่านะสวนนี้นะผักเพียบนะไม่แพ้กันเลยนี่มีอะไรบ้างพี่จากใบมะม่วงหิมพานต์หยอดยาล้วงนะฮะแล้วก็ผักชีล้อมพูดเองเลยใบโหระพายอดมะกอกแล้วเมื่อวานนี้แอบมากินแล้วมัดใบมันปูนะอันนี้อะไรอ่ะผักกาดนกขาวผักกาดนกขาวที่ขายตั้งแต่กี่โมงนะพี่จ๊ะตั้งแต่11โมงครับก็ได้กินแล้วเหรอ
11โมงจนถึง3ทุ่มได้กินขนมจีนชุดนี้นะนะครับจากขนมจีนชุดนี้เป็นอาหารปากใต้แล้วนะครับมาถึงฝั่งนี้นี่เริ่มจากนี่เลยอะไรครับอันนี้จริงๆเราก็เรียกแกงลาวนะฮะแกงอ่องก็จะเป็นผักหวานกับเห็ดหวานเห็ดรวม3อย่าง4อย่างใส่เข้าไปเขาบอกอนุมูลอิสระต้านอนุมูลอิสระนะครับอันนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเมนูจานนี้นะครับปกติผมเคยเห็นจะข้าวโพดฝักเหลืองๆวันนี้ข้าวโพดฝักสีม่วงมันมายังไงไปยังไงครับเนี่ยตามข้าวโพดสีม่วงเนี่ยอันนี้เป็นข้าวโพดของโครงการหลวงนะฮะซึ่งทางโครงการเขาก็วิจัยทำมาเพิ่งจะเริ่มเมื่อ3ปีที่แล้วเองครับ3-4ปีเนาะ3-4ปีแล้วทางร้านก็เอามาทดลองตำดูแล้วคนนิยมคนนิยมมากก็เป็นเมนูที่ขายดีมากอันนี้ส้มตำข้าวโพดสีม่วงนะฮะถ้าพูดถึงอาหารอีสานแล้วขออาชัยกระเทิบไปก่อนอันนี้เป็นอะไรอ่ะพี่อันนี้เป็นตำหลวงพระบางอุ้ยตำหลวงพระบางที่มะละกอเส้นใหญ่ๆใช่ไหมใช่ครับขออนุญาตคลี่ให้ดูนะฮะขอเขาจะเป็นโอ้นี่นี่ไงนี่เส้นแบบนี้เลยเนี่ยส้มตำหลวงพระบางนะจริงๆคนหลวงพระบางเนี่ยก็คือทางตอนเหนือของไทยเราเนาะนะฮะเขาจะเป็นเหมือนคนเมืองเวลาไปหลวงพระบางจะอู้เหมือนอู้ได้นะเจ้านะฮะเขาจะพูดแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่ทางร้านตำพยากรณ์เอามาให้คนหัดใหญ่ได้กินนะครับเขาเรียกตำหลวงพระบางถ้าไปหลวงพระบางจังหวัดสปปลาวนะครับก็จะได้กินตำแบบนี้แหละแต่ถ้ามาที่หัดใหญ่ก็ต้องมาที่ตำพยากรณ์นี่แล้วเครื่องเคียงครบเรียบร้อยนะครับอุ้ยนี่แล้วที่เมนูอันนี้เป็นผัดไทยรับเสด็จครับทำไมถึงผัดไทยรับเสด็จครับก็เราเคยผัดถวายเจ้านายพระองค์เลยทำผัดไทยถวายทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่นราธิวาสอยู่นราธิวาสครับได้ทำถวายเจ้านายพระองค์หนึ่งใช่ครับอ๋อก็เลยทำนี้สูตรที่ทางคุณตากับทางวิจักเรือมาขายใช่ครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยชื่อร้านจริงๆเนี่ยก็คือร้านชวนชิมฮะแล้วก็พอเจ้านายพระองค์นั้นทานเรียบร้อยเสร็จคนก็ตามฮะเอ๊ะผัดไทยที่ทานเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วเขาจะทำชื่อร้านไม่ได้นะฮะว่าร้านจุนชิมเขาจะจำว่าผัดไทยรับเสด็จแต่ผัดไทยที่รับเสด็จอะโอเคเพราะนั้นเป็นที่มาเพราะนั้นสูตรนี้ยังเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมครับนะครับเพราะนั้นใครอยากทานผัดไทยรับเสด็จก็มาที่ร้านตำพยากรอีกสักครู่กลับมากับกินอย่างสมเกียรติครับได้กินอย่างสมเกียรติแล้วนะครับขออนุญาตพี่จักรเริ่มต้นที่ผมไม่ใช่ช้อนกลางเนื่องจากว่าทั้งหมดนี้เป็นของผมพี่ห้ามยุ่งแล้วใครก็ห้ามยุ่งด้วยหมดนะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยเราต้องคลุกไปอย่างนี้ต้องคลุกทั้งหมดเลยไหมไม่ต้องเนาะเป็นเครื่องเคียงไปอันนี้เป็นส้มตำหลวงพระบางนี่นะฮะถ้าเราอยากกินกับประกอบนี่เราก็ใส่ประกอบลงไปอยากกินไข่ด้วยเหรอก็ใส่ไข่ลงไปนี่ส้มตำหลวงพระบางอร่อยอ่ะกระต่ายรับเสด็จผัดไทยรับเสด็จนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าพี่จักรบอกว่าเรามีเจ้านายเสด็จในสมัย2015ไอ้18นะครับท่านทรงเสวยแล้วเราก็เลยใช้ชื่อว่าผัดไทยรับเสด็จนะครับกินต้องบีบมะนาวก่อนด้วยนี่กุ้งหอยปูปลานี่มาเสริมที่หลังใช่ไหมฮะเนาะนะแต่โดยรสชาติผัดไทยน้ำผัดไทยอย่างเงี้ยเป็นศูนย์แต่สมัย2018เลยเนาะอร่อยครับครับรสชาติดีเลยล่ะอันนี้เป็นข้าวโพดม่วงตำคือตำส้มตำข้าวโพดแต่ว่าที่นี่เขาใช้ข้าวโพดม่วงเห็นไหมฮะซึ่งไม่ใช่ข้าวโพดข้าวเหนียวนะใช่ใช่คนละแบบกันใช่พี่จับใส่ไข่เค็มด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นผสมรสชาตินะผสมรสชาติใช่เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานมันเค็มครบครบหมดนี่คืออาหารไทยเรานะมีครบหมดทุกรสพี่เกียรติกินแบบน่าฟินมากอร่อยมากรสจัดจ้านเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านเบอร์อะไร074-500-042อีกครั้งครับ074-500-042เปิดกี่โมงถึงกี่โมงพี่จ๋า11โมงถึง3ทุ่มครับนั่งได้ถึงกี่โมงนั่งได้ถึง4ทุ่มหรือจะเช้าเลยก็ได้อุ้ยจะเปิดแอร์ให้เหรอเปิดแอร์เลยฮะอุ้ยไม่ใช่ธรรมดานะนั่งอยู่ที่อุดรขอนแก่นดิแกงนี่มันใส่น้ำปลาด้วยแต่ว่าคนที่ไม่กินปลาเนี่ยทานแล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันเป็นใช่ใช่แต่เมนูที่นี่มีเยอะไหมครับเป็นร้อยเมนูครับเป็นร้อยเมนูเลยครับมีทั้งอาหารอีสานอาหารใต้อาหารภาคกลางอาหารเหนือมีไหม
อาหารเหนือยังไม่มียังไม่มีนะเน้นอีสานใต้ภาคกลางใช่เพราะนั้นใครที่มาที่นี่นะครับนอกจากอาหารแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นร้านซึ่งเรามีหมอดูด้วยทุกวันนี้มีไหมฮะทุกวันนี้ก็ยังมีครับก็คือสามารถติดต่อมาแล้วก็ขอดูมีห้องมีห้องส่วนตัวไม่ต้องกลัวว่าใครจะได้ยินเรื่องราวที่เราปรึกษาเพื่อนที่ไปดูก็นั่งกินกันไปใช่เราก็แยกไปนั่งดูไปครับก็ต้องจองก่อนจองคิวได้เลยเบอร์โทรศัพท์ของทีมสิครับ074500042ครับขนมมีไหมกระดูกหวานดีครับอะไรอ่ะบะหมี่รสช่องวัดแจกส่งมาจากมหาชัยเลยนะฮะแล้วก็มีขนมหวานบ้านพวกร้อยแก้วพวกอะไรมีไหมพวกร้อยแก้วอะไรอย่างนี้ครับร้อยแก้ว